สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับเรตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะคะว่าจะไปทำเล็บกันจ้าซึ่งร้านที่เรตตี้จะไปทำวันนี้เนี่ยเป็นร้านที่เรตตี้ยกให้เป็น number one ในจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดยังไม่ค่อยอยากที่จะไปวล็อกที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่อื่นไกลๆนะคะก็เลยอยากทำวล็อกที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ละแวกบ้านแถวๆนี้แหละอยู่แบบในตัวเมืองจังหวัดอุบลที่เดินทางไปแบบง่ายๆขับรถไปได้เองง่ายๆไม่ต้องนั่งเครื่องไปนะคะการโปรโมทช่วยพี่น้องชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะคะคืออันนี้ก็ทำมาอีกร้านหนึ่งนะคะแต่ว่ามันลอกแล้วก็เล็บฉีกเนี่ยฉีกจนเหลือสั้นแค่นี้เลยแล้วก็คือแบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะต้องไปทำใหม่แล้วเนาะให้ทุกคนดูด้วยว่าร้านที่เรตตี้ชอบคือร้านอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันตอนนี้เนี่ยขอแต่งหน้าก่อนนะคะเมื่อกี้ลงกันแดดไปแล้วกันแดดของ CA ตัวนี้นะคะวันนี้จะไม่ลงรองพื้นนะคะเพราะว่าเบาๆสบายๆเราจะลงแค่คอนซีลเลอร์นะคะเรตตี้ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Clinos 101อ่ะจะเน้นแบบใต้ตาอยากไฮไลท์นะคะแล้วก็จะจุด 1.2 ต่อเน้นจุดที่มีจุดด่างดำนะคะเบาๆใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยกดๆวันนี้เราอาจต้องมีการต่อเล็บด้วยแหละนะที่คิดว่านะคะเพราะว่าเล็บนะที่มันไม่เท่ากันมันจะมีเล็บสั้นเล็บยาวแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต่อทั้งหมดซึ่งร้านที่ที่จะไปทำวันนี้เนี่ยอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ในหลืบอยู่ในหลืบหมายถึงว่าอยู่ในซอกในซอยค่ะทุกคนคือถ้าไม่รู้จริงๆอ่ะก็จะไม่รู้อ่ะซึ่งร้านนี้เรตตี้รู้จักโดยน้องที่รู้จักกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วต้องจองคิวด้วยนะต่อไปนะคะในส่วนของคออ่ะถ้าจะให้มาลงคอนซีลเลอร์เหมือนกันนี้ก็เปลืองเรตตี้เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจริงๆตัวนี้มันเป็นของที่พวกแบบนั่งงามพวกเจ้าสาวเขาใช้กันเห็นแบบว่าช่างแต่งหน้าเขาใช้นะที่ก็เลยไปซื้อมาด้วยนะคะชื่อแบรนด์ว่าเนียนนะคะเรตตี้จะเอามาลงที่คอนะคะวันไหนที่แบบว่าใส่เสื้อเปิดหน่อยก็จะใช้ตัวนี้แหละลงนะคะปรับผิวให้มันแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าไม่กันน้ำนะคะทุกคนวันไหนที่มีเหงื่อออกเยอะก็ไม่แนะนำให้ใช้นะเพราะว่าเขาแบบละลายไปกับเหงื่อเลยนะคะต่อไปนะคะนาตี้ลงแก้มเป็นครีมบัตช์ใช้เป็นของ 4U2 นะคะเบอร์ C7 เวลาที่เราจะไปทำเล็บแบบนี้นะเราก็แบบคิดลายไปก่อนว่าเราอยากได้ลายประมาณไหนนะคะซึ่งตอนนี้นาตี้ก็มีในหัวประมาณ 2-3 ลายแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองไปถามน้องอีกทีนึงลงเปลือกตาด้วยดีกว่าต่อไปลงแป้งฝุ่นนะคะจากจีวองชีนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่แพงมากปรับผิวให้สว่างแล้วผิวแบบมีความละมุนหน้ามีมิติถ่ายรูปสวยมากทาแล้วหน้าจะแบบว่ามีมิติคุมมันแต่ก็แพงหน่อยอ่ะตกลงไปนะคะคิ้ววันนี้นะคะที่จะทำคิ้วตั้งๆหน่อยเป็นธรรมชาติหน่อยใช้2ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของ Can Make นะแต่ว่าคือตัวหนังสือมันลอกไปหมดแล้วคือใช้ดีมากจริงๆลอกขนคิ้วตั้งดีมากตัวนี้จะเป็นมาสคาร่าสีดำของ Bisou นะคะก็จะมาปัดขนคิ้วให้มันดูดำขึ้นดูหนาขึ้นนะคะเดี๋ยวใช้ตัว Can Make ก่อนเขาจะเป็นแบบแปลงแล้วก็เป็นเนื้อสีใสๆเป็นตัวที่ตี้ใช้แล้วคนถามเยอะมากว่าใช้อะไรปัดคิ้วนะแล้วก็จะงัดขนคิ้วให้มันตั้งๆขึ้นจะหมดแล้วอ่ะแต่ว่านาตี้สั่งซื้อมาแล้วแหละแล้วค่อยใช้ตัวมาสคาร่าสีดำนะคะเก็บๆตัวที่อยากเพิ่มให้มันเข้มขึ้นแต่งตาจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะ Too Faced Bronze Display The Nature Nudeไอไลเนอร์นะคะตัวเดียวที่ใช้อยู่คือ D-UPของญี่ปุ่นใช้สีน้ำตาลนะคะปัดมาสคาร่านะคะตัวนี้จะเป็นของเคสลัดฟอร์มเมอร์ลองใครที่แบบว่าอยู่ในอุบลหรือว่าอยู่แบบว่าละแวกใกล้เคียงที่นาตี้สามารถที่จะไปวล็อกไปถ่ายได้ก็ลองแนะนำดูว่าที่ไหนที่แบบว่าน่าสนใจอยากให้พาไปพาเที่ยวอะไรนี้ก็บอกได้นะคะแบบไม่ต้องเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือมันเป็นความที่อัดอั้นตันใจมานานที่ไม่ได้วล็อกมานานมากแล้วคอนเทนต์มันก็อยู่แต่ในบ้านนะมันเบื่อมากเลยทุกคนเซตติ้งนะคะตัวนี้เป็นของเซซานเบอร์20แทบๆสีแก้มเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นจากJuicy Pang นะคะ Jelly Butcher RD01
ไฮไลท์เวทแอนด์ไวท์ค่ะช่วงนี้ของนัตตี้ก็จะประมาณนี้นะคะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนิดนึงตัวนี้จะเป็นจาก Melissa Kiss นะคะ Pantone Mineral Mist สุดชื่นเราไม่ได้พูดคำนี้มานานมากฉ่ำๆเลยนะคะฉ่ำๆตัวนี้จะเป็น Glassing Water Tint นะคะเบอร์08สี Rose Dream นะคะตัวนี้จะเป็น Juicy Lasting Tint เบอร์12 Cherry Bomb นะคะจะใช้ตัวนี้ก่อนที่เป็น Water Tint ปากตอนนี้ก็คือทาลิปอันไหนก็สวยนะคะจริงๆแฮปปี้มากแล้วก็ใช้สีนี้นะคะเบอร์12ทาลิปแล้วก็ใส่แมสเบื่อมากเลยไม่เป็นไรเรามีความมั่นใจจากข้างในเสร็จแล้วค่ะทำผมก่อนออกมาจากบ้านแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปที่ร้านทำเล็บนะตอนนี้กำลังลองใช้การสั่นอยู่นะคะการสั่นโลนินเอสนะก็คือจะแบบงงๆนิดนึงนะคะขออภัยด้วยกำลังแบบว่าหัดใช้อยู่นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาร้านทำเล็บนะคะก็เรามาทางขนส่งนะคะเป็นบขสนะคะมาทางนั้นแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีซอยเล็กๆเดี๋ยวที่จะพาไปดูนะคะว่าไปยังไงเนาะกล้องมันเงินกล้องเงินถ้าไม่อยากให้มันก็กดอันนี้ค้างไว้เดี๋ยวนะตรงไหนนี่กดค้างไว้ใช่แล้วเวลาพี่นั้นหมุนอะไรมันก็จะไม่ไปต่อเนี่ยมันจะนิ่งมากเลยมีคนอยากให้รีวิวด้วยนะคะแต่ทางนี้ได้ไหมใช้ไม่เป็นยังใช้ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวให้มีความชำนาญกว่านี้ก่อนให้แบบว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราซื้อมันดีจริงๆแล้วถึงจะมาแบบว่ารีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะคะซ้ายนะคะจะเป็นขนส่งอุบลราชธานีนะคะแล้วเนี่ยเราก็เลี้ยวขวานี่รั้วสีฟ้าเลี้ยวเข้ามานะคะคนไม่เคยมาก็จะแบบไม่รู้จริงๆอ่ะแล้วก็เลี้ยวขวาง่ายบ้านเล็บสวยไปจอดข้างในคือเขาจะเป็นแบบบ้านเขาดีนะคะร้านที่เราจะพามาทำเล็บในวันนี้นี่เป็นน้องนุชนะคะสวัสดีค่ะเป็นช่างทำเล็บที่เก่งที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วน่าจะจุดนี้นะคะเล็บพี่คือนี่ก็ทำมาแต่ว่ามันลอกแล้วมันก็มีฉีกด้วยนี่เห็นป่ะมันหลุดแล้วก็มันฉีกตัวนัตตี้ทำเล็บเจลมาแล้วก็เราต้องเคลียร์ของเก่าออกก่อนที่นี่จะมีทำเล็บแบบทำเล็บเจลเล็บสีธรรมดาแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะมีเจลค่ะแล้วก็มีเขาเรียกอะคริลิกเจลหรือโพลีเจลค่ะเป็นเทคนิคใหม่ในการต่อเล็บค่ะตัวนี้ก็ทนทานเหมือนกันกับตัวอะคริลิกแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือแข็งแรงแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ถ้าเป็นการต่อเล็บสมัยเดิมที่ใช้เป็นผงอะคริลิกอะค่ะกลิ่นเขาจะค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเราต้องดมกลิ่นตลอดก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้อะคริลิกเจลแทนค่ะก็ถ้าเป็นพวกดูแลก็จะเป็นพวกทำสปาพาราฟินก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันเนาะใช่ค่ะมีหลายอย่างนะคะเครื่องนี้เนี่ยสนใจมากเลยตัวนี้จริงคือเราสามารถแบบว่าถ้าเรามีลายอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาพิมพ์ได้นะคะพิมพ์ติดเล็บเรานี่แหละเป็นรูปเราเป็นรูปแฟนเป็นรูปสัตว์เลี้ยงอะไรนี้คือได้หมดเลยอันนี้ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะไม่นานค่ะตัวนี้ก็คือเราจะทาพื้นหรือว่ารองพื้นเป็นสีเจลธรรมดาแล้วก็พิมพ์ได้เลย1นิ้วก็จะใช้เวลาประมาณ15วินาทีค่ะเร็วมากเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาลองนะคะซึ่งลายวันนี้นะคะนัตตี้ชอบความแบบว่าเซเลอร์มูนนะคะวันนี้จะเป็นเซเลอร์มูนนะเดี๋ยวเราดูกันว่าเซเลอร์มูนจะเป็นลายประมาณไหนนะคะตอนนี้ต้องต่อเล็บก่อนเนาะต่อเล็บที่มันฉีกนะคะต่อให้มันเท่ากับตัวอื่นก่อนส่วนระหว่างรอก็นวดลายปากสบายไหมสบายนัตตี้ต้องต่อเล็บนิ้วชี้กับเล็บนิ้วโป้งส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางอันนี้เป็นอะคริลิกที่บอกตอนแรกค่ะวันนี้เลือกเป็นสีใสให้นะคะค่ะมันมีกี่สีคะที่ร้านมี6สีให้เลือกค่ะจะมีใสชมพูอ่อนพีชสีเนื้อค่ะ
แล้วมันมีผลยังไงบ้างเวลาเราเลือกสีอะคะจริงๆคือถ้าสมมติว่าลูกค้าทำลายอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำให้ทำเป็นพื้นสีใสค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาบางคนเขาจะชอบธรรมชาติอย่างนี้เหมือนผู้ชายมาต่อเล็บบางคนกัดเล็บมาต่ออย่างนี้เขาก็ไม่ได้ทาสีก็จะเอาสีที่เป็นธรรมชาติมาพื้นค่ะใครชอบความธรรมชาติก็บอกได้เนาะนี่เป็นเทคนิคที่แบบยากมากเลยนะอันนี้จะต่อแบบขึ้นฟอร์มค่ะก็ใช้เวลานิดนึงนี่ไงเล็บเสกมาได้แล้วเล็บไม่สั้นแล้วนี่จากสีดำกลายเป็นสีชมพูวิ้งวิ้งมหัศจรรย์มากสวยมากนี่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็พร้อมตกแต่งแล้วนะเราดูนะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่อยากจะมาทำก็มาทำได้นะคะที่ร้านบ้านเล็บสวยอุบลนะคะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะทาสีเจลเริ่มต้นที่200บาทค่ะถูกมากนะคะแต่ว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนก็มาบอกได้เลยนะคะหาลายมาได้เลยหาลายมาได้เลยเลือกมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่เลือกมาก็มาดูที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็มีให้เลือกนะคะมีสีเยอะมากมีสีประมาณกี่สีประมาณที่นี่ประมาณ1,300สีหรือว่าแบบดูได้ที่เพจบ้านเล็บสวยฝากร้านนะคะที่เพจ Facebook นะคะแล้วก็มี IG ด้วยขอบคุณน้องโดนนะคะและนี่ก็คือเล็บที่เป็นแบบว่าเซเลอร์มูนนะคะนะที่บอกช่างชื่อน้องนดนะคะก็ทำเป็นแบบเซเลอร์มูนให้หน่อยนะคะคือได้แบบเวอร์มากน่ารักมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบแบบติดเครื่องมือแบบเวอร์ๆขนาดนี้ก็ไม่ต้องติดเวอร์ขนาดนี้จะได้นะคะแต่นันที่ชอบตรงที่เป็นหัวใจตรงนี้มากเลยอ่ะนิ้วเนี่ยนิ้วนางอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำเฉพาะติดหัวใจแบบนี้นะคะส่วนตัวนาตี้เลี้ยงนกไงนาตี้มีนกนะคะแล้วนกมันชอบกัดมากเลยแล้วพลังกัดมันแรงมากเดี๋ยวจะพยายามแล้วกันพยายามไม่ให้มันเห็นนะคะไม่รู้ว่าจะพยายามได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าสีที่นาตี้ทำนี่เขาเรียกว่าเป็นสีขัดนะคะอาจจะมีความหมองหรือว่าแบบลดลอกเร็วกว่าสีธรรมดาทั่วไปนะคะโอ้ยหนูเมื่อกี้ไปร้านแล้วมันเปลี่ยนรองเท้าลืมเอารองเท้าตัวเองมาไปเอารองเท้าเขามาเว้ยส่วนราคานะคะที่น้องบอกเมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นสีเจลนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้ก็จะเริ่มต้นที่200บาทนะคะค่ะอย่างนาตี้วันนี้ก็มีแบบมีตัดเล็บตัดหนังแล้วก็มีต่อด้วยนะคะต่ออยู่ที่4นิ้วนะคะแล้วก็ทำเล็บเจลติดเครื่องมือต่างๆครบ10นิ้วเนี่ยราคานะคะอยู่ที่500บาท500บาทถูกมากนะอันนี้คือนาตี้มาโปรโมทร้านให้น้องโดยที่ไม่ได้รับตังค์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือตั้งใจมาโปรโมทร้านให้น้องจริงๆเพราะว่าน้องแบบฝีมือดีมากๆนะคะใครที่อยู่บนหรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าต้องจองก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หมดสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพาหนูไปเปลี่ยนรองเท้าที่ร้านเมื่อกี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านละเดี๋ยวเล็บไปให้เดมอนดูเดี๋ยวถ่ายที่สวยให้ดูนะ